เราแยกของบางส่วนออกมาเนี่ยค่ะแยกของบางส่วนเก็บแล้วก็จะเหลือประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปีนนี่เป็นถุงนอนสองคนนะคะแยกไป EBC ค่ะกายกับออฟชื่ออะไรกายไปกัน3คนค่ะแล้วเดี๋ยวส่วนเราแยกไปเบียดแคมป์โชคดีนะคะบ๊ายบายวันนี้เป็นที่20นะคะเดี๋ยวเราจอดจากโรบูเช่ไปที่เบสแคมป์ไปนอนเต็นท์แล้วแยกของที่จำเป็นบางส่วนโดยเฉพาะของที่เราจะต้องไปปีนยอดนะคะพวกดับเบิลบูทหมวกไอซ์แอคแคมปอนฮาร์เนสอุปกรณ์ที่ปีนยอดก็เยอะอยู่เราเลยต้องแยกบางส่วนมาทิ้งไว้ที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะได้เอาเฉพาะของที่จำเป็นขึ้นไปวันนี้ดูท่าทางจะฟ้าไม่ค่อยใสเท่าไหร่แต่หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้นวันที่เราจะขึ้นยอดวันนี้หนาวมากกันแล้วค่ะดูทางไป EBC โอ้ยดูลึกลับมหัศจรรย์มากเตรียมชุดเป็นชุดที่สำหรับจะขึ้นยอดด้วยต้องเดินช้าๆข้อสูงแล้วชักจะเริ่มเหนื่อยง่ายเหมือนกันเดี๋ยวเป็น AMS ต้องระวังต้องขึ้นยอดให้ได้ว้าวเนี่ยค่ะโรบูเช่ที่เราจะขึ้นไปโอ้แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างหลังร่วมกันคนน่ากลัวลื่นด้วยดูร่องรอยไปไงดีได้เต็นท์แล้วเขามีเต็นท์มีก็มีผ้าปูรองนอนให้มาถึงก็หิมะตกเลยโอ้ยมาถึงก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เองไม่ใช่ง่ายๆหรอกนะมึง อย่าคิดจะมาปีนกันเลยเทคก็พอแล้วรองเท้าอันใหญ่ก็ต้องพกมาดูเครื่องมือดูเครื่องมือดูรองเท้าป่าแข็งคิดดูต้องขนขึ้นมาฮาร์เนสอีกอะไรก็ไม่รู้แคมปอนอีกเครื่องไม้เครื่องมือที่เองจะไม่มีวันได้รู้จักไม่ปีนขวานก็ต้องเอามาดูป่าโชว์ขวานตอนนี้เราอยู่ที่เอามาแล้วเราอยู่ที่ไหนพี่เกดบอกเข้าไปสิโรบูเช่ไฮแคมป์ไฮแคมป์ค่ะมันบ้ามากเลยอ่ะเดินมาก็เนี่ยหิมะลงอีกหิมะลงตลอดทางเนี่ยเรานอนเต็นท์นี่ค่ะสีเหลืองๆตอนนี้จะจมไปในหิมะเกือบครึ่งเต็นท์แล้วเดินมาก็ขึ้นต้องเดินช้าๆค่ะอันนี้เป็นมื้อแรกที่เรามาถึงที่เต็นท์ของโรบูเช่เบสบริษัทยูนิตเป็นอันนี้ค่ะก็โอเคได้ค่ะเดี๋ยวลองชิมดูอร่อยป่ะจะบอกให้ว่าเป็นไง
จืดชืดที่สุดเขาคุยกับผู้ชมมันจืดมากค่ะดูที่พักอยู่3ชิ้นท้วนๆเอาไปโหลดคาร์โบไปกินด้วยความรู้สึกกินด้วยมึงวันนี้วันที่21เมษายน2019นะคะเวลา 7:20 นาทีเมื่อคืนไม่ได้ขึ้นซัมมิตเพราะว่าอากาศไม่ดีมืดไปหมดมองไม่เห็นทางเลยไกด์ก็เลยตัดสินใจให้รอพักอีก1วันแล้วก็รอดูอากาศคืนนี้นะคะว่าจะสามารถขึ้นซัมมิตได้ไหมเราหวังว่าคืนนี้อากาศจะดีนี่นั่งเดินๆนี่มึนนะรอบๆ บริเวณที่พักเราจะเป็นประมาณอย่างนี้ค่ะมันลำบากเนาะแต่ทุกคนก็มาเมื่อวานซ้อมใช้จูม่ากับซูเปอร์เอ็กโอ้ยปวดแขนไปหมดล้าแขนมากเลยไม่รู้เหมือนว่าวันนี้ดีขึ้นละพักก็ได้พักก็ดีแต่หวังว่าคืนนี้อากาศจะดีเราจะไม่น่าจะได้เลื่อนได้อีกเพราะเวลาก็มีจำกัดแล้วปัญหาหนึ่งของคนที่มาเดินขึ้นยอดก็คือเรื่องของอากาศค่อนข้างเป็นปัจจัยหลักและใจสำคัญเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนนี่ยังเห็นดวงจันทร์เห็นดาวชัดเลยสว่างไปทั้งแคมป์เลยค่ะแต่ว่าพอตีสองที่เป็นเวลาที่เราจะออกนี่มืดไปหมดแล้วก็มองไม่เห็นทางเลยเราก็เลยต้องตัดสินใจยกเลิกแผนแล้วเดี๋ยวเดินทางกันคืนนี้อีกทีหนึ่งค่ะแล้วรอดูกันว่าจะได้ขึ้นซัมมิตกันไหมตอนนี้กลายเป็นน้ำแข็งนี่เขาต้องมาขุดน้ำแข็งเอาไปใช้ชีวิตบนภูเขาหิมะส่วนตรงนู้นสีน้ำเงินนั่นเป็นแคมป์กลางที่ทำอาหารให้เราทานกันนะคะอย่างนี้ห้องน้ำหรือยังที่นี่ได้แต่ฉี่ห้องน้ำเราอยู่นู่นหลังก้อนหินทั้งหมดคือห้องน้ำของเราเรียบร้อยแล้วใครจะไปได้ไกลแค่ไหนก็นั่งยอมๆก็ตามทางระวังแข็งหมดแล้วนะคะก็คืนเดี๋ยวจะอาคารให้ดูน่ะต้องใช้น้ำด้วยแหละน้ำควันลุกๆโอ้ยเย็นชิบหายเย็นมากเลยมึงโอ้ยเดี๋ยวฟันแทนเดี๋ยวฟันชาร์จแบตอยู่นะฮะโซล่าชาร์จเจอร์ที่ซื้อมาใช้ได้ดีเลยแหละเพราะว่าขึ้นมาที่สูงมันมีที่โรบูเช่นี่ไม่ให้ชาร์จ power bank แถมอันอื่นที่ให้ชาร์จนี่ก็ไม่เต็มด้วยราคาก็คิดแล้วก็ตกประมาณ 200-300 บาทไทยอันนี้พอเดียวเต็มภูมิใจภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเอามาเอาไว้นี่ค่ะหันหน้าเข้าค่ะแสงตู้เอาชาร์จไว้หน้าเต็นท์นะคะอันนี้ที่พักในเต็นท์ของเราค่ะลกไปหน่อยมันเป็นอย่างนี้แล้วค่ะชีวิตจริงถ้าไม่ใช่รูปสวยๆที่เราเห็นนะเก็บของทุกอย่างไว้ในนี้อันนั้นเป็นที่นอนของแล้วก็นอนถุงนอนที่นี่ต้องลบ40นะถึงจะเอาอยู่เพราะงั้นหนาวแน่ๆแต่ก็อุ่นนะเมื่อคืนไม่ได้หนาวมากเอานี่ดูเสื้อผ้าที่ใส่3ชั้นดาว 1,000 ค่ะวิวจากเต็นท์ของเรายามเช้าค่ะ
แต่บนนี้นี่มันสูงเดินขึ้นเดินลงนี่ฟุ้งแฟบแฮกเหมือนกันชูบแน่นห้องพักเราที่มีแม่น้ำนะนะมีลำธารใสเล็กๆที่แข็งแต่นี่แดดส่องเริ่มละลายแล้วและรองเท้าคู่เก่งที่จะเอาไว้ขึ้นซัมมิตกันค่ะผมก็ใช้อยู่ตรงนี้จะให้เยอะขนาดนี้แล้วแต่ที่นี่อันนี้เป็นห้องครัวเป็นห้องครัวบนหายแคมป์นี่พ่อครัวอันนี้ไม่เกี่ยวมีห้องครัวเล็กๆโอ้มีทุกสิ่งอย่างนี่ห้องทานข้าวห้องครัวมาบ้างไม่กินกันเลยเล่าให้ฟังตอนนี้ก็อยู่ในเต็นท์นะคะเต็นท์ที่นอนกันเลยว่าคือข้างนอกมันก็จะแบบว่าขาวไปหมดเลยมันไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนจะไปนั่งในตรงห้องอาหารก็คุยกันจนเบื่อก็ว่างๆก็ต้องมานอนนอนนี่แหละรอเวลาเพราะว่าเรามีโปรแกรมที่จะขึ้นยอดคืนนี้เห็นว่าไกด์จะมาปลุกตอนตีหนึ่งครึ่งวันนี้เป็นวันที่ปรับตัวแล้วก็ปรับตัวที่ 5,400 เมตรนะคะเพราะเรานอนที่ไฮแคมป์แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็เพราะฉะนั้นกลางวันเนี่ยกลางวันก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็อยู่ในแคมป์อยู่ในเต็นท์อย่างเงี้ยแค่นี้เองลงเสร็จก็มานอนนอนมันก็ร้อนก็ต้องเอาถุงนอนไปโปะไว้เพื่อกันแดดแล้วก็นอนเสร็จเที่ยงลันช์แล้วดิไกด์ก็มาตามไปกินข้าวก็ต้องไปกินคือทีแรกก็ไม่อยากกินหรอกมันก็อิ่มแต่ว่ามันก็ต้องเตรียมแรงไว้นะคะทีนี้ถ้าเราไม่ลุกไปเอาซะเลยจะนอนอยู่ในเต็นท์อย่างเดียวมันก็คงจะแบบคือรู้สึกว่าร่างกายมันคงจะแย่ก็เลยต้องออกไปกินข้าวที่เต็นท์เดินออกไปไกลเหมือนกันนะแล้วก็ กลับมาสำหรับผู้หญิงก็แถวนี้มันไม่มีห้องน้ำอยู่แล้วก็คือจะต้องเข้าตามก้อนหินอะไรเงี้ยค่ะที่ในรูปที่ให้เห็นกันเราก็ต้องไปหาหลังก้อนหินนิดชิดไม่ว่าจะชีไม่ว่าจะอึเฮ้ มีทีนึงขำอึเสร็จก็จะเอาก้อนหินที่อยู่เราไม่ได้ขุดนะมันจะเอาอะไรขุดล่ะเราก็หามุมดีแล้ววางเสร็จก็หันไปเอาก้อนหินส่วนใหญ่เขาจะเอาก้อนหินน่ะมาทับก้อนหินเรายกขึ้นมาปุ๊บเอ้ามันมีก้อนไอ้ก้อนหินก้อนนี้มันทับอันเก่าอยู่ก็ต้องเอาแป๊ะลงไปแล้วก็ไปหาก้อนใหม่มาโปะแทนชีวิตบางทีเนาะก็มาลำบากลำบนแล้วคืนนี้ก็ต้องตื่นตีหนึ่งครึ่งเดินขึ้นไปจาก 5,400 ไปที่ 6,100 ใช้เวลาเดินขึ้น6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงแล้วก็เดินลงอีกมา 3-4 ชั่วโมงก็หวังว่าพรุ่งนี้จะอากาศคืนนี้จะอากาศดีจนถึงช่วงที่เราลงเพราะเนี่ยเมื่อคืนปรากฏว่าที่ว่าเราไม่ได้ไปก็มีบางกลุ่มเข้าไปเขาก็อาจจะรอจนถึงตี 3อะไรเงี้ยตี 3 ตี 4พอฟ้าเปิดนิดหน่อยเขาก็เสียงขึ้นไปกันแล้วก็เช้าๆก็เห็นนะคะอากาศก็ดีแต่ว่าตอนนี้พอประมาณเที่ยงๆก็อากาศเปลี่ยนอีกแล้วกลุ่มที่ขึ้นไปก็ยังไม่มีใครลงมาเลยนะคะตอนบ่าย2ตอนขึ้นไปตอนตี 4แต่เดี๋ยวอีกสักพักคงลงมาแล้วค่ะว่าจะเป็นอย่างนี้การขึ้นพีคขึ้นพีคโลบูเช่แล้วขึ้นพีคทุกพีคก็คงจะเป็นแนวๆอย่างนี้แหละค่ะลักษณะชีวิตคนที่หาเรื่องใส่ตัวกันจากเต็นท์ที่เราสามารถเลือกที่จะไปห้องน้ำได้นะคะเป็นโอเพนทอยเลทก็เลือกไปสิหลังอันไหนดังบังแล้วเรารู้สึกว่ามิดชิดก็เข้าไปเราก็เข้าไปหลังก้อนหินทั้งหลายนะคะเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำผู้ชายเขาก็ง่ายๆบางทีเห็นตามทางก็มีรอยร่องรอยแต่ผู้หญิงอย่างเราทุกครั้งที่ปวดฉี่ก็ต้องหามุมให้มิดชิดที่สุด
สูงที่สุดก็ใช่ว่าไม่ดีก็ดีนะสูงที่สุดด้านมองเห็นคนมองเห็นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดีส่วนอันนี้นะคะอันนี้คือเต็นท์ที่เราอยู่แล้วก็เวลาจะไปร้านเป็นห้องอาหารเราก็ต้องเดินไปตามนี้ไปตามทางอันนี้ให้ถึงตรงนี้เต็นท์สีเหลืองกับสีน้ำเงินจะเป็นห้องอาหารที่เขาทำอาหารให้เราเราก็ต้องเดินไปทานที่นู่นกันก็ไก่เดินก็เหนื่อยอ่ะเพราะมันเดินขึ้นไปเรื่อยๆเต็นท์เก็บของรองเท้ารองเท้าหูกันหน่อยแล้วก็นอนอยู่ในนี้เต็นท์นึงก็นอน2คนนะคะว่างๆก็ไม่มีอะไรทำเดี๋ยวจะนอนอีกแล้วเนี่ยบ่ายสองรอ6 โมงเย็นเขามาปลุกไปกินข้าวตอนนี้13:13กำลังเลยทำอาหารยุ่งเขาด้วยให้ข้าวต้มให้กินฝนฟ้าก็ไม่ค่อยปรกเท่าไหร่นะแต่ว่ายังไงวันนี้คงต้องขึ้นโรบูเช่Everybody clean the photo? อันนี้เป็นทันเช้า13:13นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินประมาณ2:00ตอนนี้ก็มาทานอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปแต่งตัวใส่รองเท้าเตรียมขึ้นคืนนี้มองไม่เห็นหรอสิฉันเต็มดวงมีดวงดาวด้วยโฟนี่มันแย่จริงถ่ายมืดๆไม่ดีเลยใส่ชุดเตรียมตัวจะไปขึ้นซัมมิตกับเพื่อนพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ว่าเราเดินไปได้แค่ไม่ถึง20 นาทีก็ตัดสินใจขอกลับมาที่พักเพราะว่าคือเมื่อประมาทนะคะนี่ว่าเราว่ามันน่าจะเกี่ยวกับความประมาทเหมือนกันคือคิดว่าตัวเองอะเคยใส่ดับเบิลบูทเดินแล้วเดินได้คิดว่าที่นี่ก็คงเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องใส่ดับเบิลบูทเนี่ยเดินขึ้นตามเส้นทางหินเนี่ยเดินเส้นทางหินทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปกว่าจะถึงตรงหิมะเนี่ยไกลอยู่เหมือนกันซึ่งเราเดินไม่ถนัดเลยเดินไม่ถนัดมากๆแล้วว่ายกขาแต่ละก้าวนี่แบบมันหนักอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากไปละมันเหมือนเราไม่ได้ฝึกแล้วก็เกรงว่าจะถ่วงคนอื่นด้วยไกด์จะได้ไปดูแลคนอื่นแล้วก็เราเองก็เหมือนกับว่าพอเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีใจอยากจะไปกับใครจริงๆโทษใครไม่ได้หรอกต้องโทษตัวเองคนเดียวแต่ก็โอเคค่ะกลับมานอนรู้สึกตื่นขึ้นมาอยู่อย่างนี้แล้วสบายใจกว่าไม่ต้องขึ้นไปทรมาน10 ชั่วโมงกว่าเพื่อนๆจะลงมาก็น่าจะประมาณเที่ยงๆบ่ายๆต่ออีกประมาณ5 ชั่วโมงฟ้าสวยด้วยน่าจะได้เห็นวิวสวยข้างบนเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรชีวิตต้องเดินต่อไปเราไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อพิชิตอะไรขนาดนั้นเรามาดูวิวรอบๆดีกว่าจะสวยดีก็สวยของมันอย่างนี้ทุกวันใครจะคิดว่าชีวิตหนึ่งจะมาติดอยู่ที่นี่ตั้ง 2-3 วันนานขนาดนี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่แปลกที่ชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะได้ทำได้อยู่เนาะเราก็คิดอย่างนี้แหละที่นี่ก็สวยอยู่แล้วจริงแต่เดี๋ยวจะลองใหม่ในอีกพิกหน้าจะพยายามทำให้ได้อะเพราะก็ไม่อยากจะเหมือนกับว่าพอไม่เอาแล้วก็ไม่เอาไปเลยจริงๆใจตอนนี้ก็แบบไม่ขึ้นก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ดีเนาะยังไงก็คงต้องไปนี่ให้ดูเส้นทางเนี่ยค่ะเส้นทางที่เราจะต้องเมื่อคืนเดินขึ้นปุ๊บแล้วก็ไปอ้อมข้างหลังนู่นหลังหินก่อนจะได้เดินขึ้นตรงหิมะก็ไกลอยู่แล้วถึงค่อยใส่แคมปอนแล้วค่อยแบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถนัดมั้ยมันก็ไม่ได้เจอชีวิตจริงอะเนาะพูดไปก็เหมือนกับว่าทำได้เอาจริงๆอาจจะทำไม่ได้ก็ได้ยังไงเดี๋ยวพีคที่2ไอซ์แลนด์พีคก็ต้องฝึกก่อนล่ะประมาทไม่ได้